อลิสันแม็กค่ะปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางในเขตบุคลินของนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายอมรับผิดนะคะในข้อหาการช่อโกงและสมคบคิดช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าเป็นลัทธิค้ากามอย่างเน็กเซียมค่ะโดยในถ้อยคำแถลงของแม็กยอมรับว่าได้เกณฑ์ผู้หญิงจำนวนมากนะคะเข้าร่วมกลุ่มโดยเธอบอกว่าเป็นการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวเองของผู้หญิงซึ่งนักแสดงสาวระบุว่าตัวเองเนี่ยนะคะสมควรรับผิดจากการกระทำนี้ค่ะอลิสันแม็กนะคะเป็นที่รู้จักค่ะจากบทบาทในซีรีส์ดังเลย Smallville นะคะซุปเปอร์แมนน้อยนั่นเองจากบทบาทของโคลอี้ซาลินแวนค่ะโดยเธอเป็น1ใน6คนนะคะที่ต้องเผชิญกับคดีอาญาในส่วนของการสอบสวนของกลุ่มนิกเซียมนะคะกลุ่มนิกเซียมนี้ย้อนไปค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2541ในฐานะกลุ่มช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองและอ้างว่าทำงานร่วมกับคนกว่า 16,000 คนนะคะมีคนดังอย่างลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโกคนหนึ่งด้วยแล้วก็มีนักแสดงฮอลลีวูดอีกหลายคนค่ะด้วยกลุ่มนิกเซียมถูกกล่าวหาว่าเกณฑ์ผู้หญิงเข้าร่วมเพื่อเป็นทาสกามให้กับคิสเวเนียนะคะผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มค่ะทางการระบุว่าผู้หญิงที่ถูกเกณฑ์เข้าร่วมลัทธิเนี่ยจะถูกประทับตาบนร่างกายนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวคล้ายตัวอักษรชื่อของเรเนียนั่นเองแล้วก็ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเขาค่ะ